ญี่ปุ่นครับประเทศยอดฮิตของคนไทยมีรายงานนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระจกักรพรรดินารูฮิโตะสำนักข่าวญี่ปุ่นเผยภาพผลสำรวจว่าชาวญี่ปุ่นถึงร้อยละ81.9 ตอนนี้สนับสนุนให้มีรัชทายาทหญิงขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดินีได้ขณะที่อีกร้อยละ13.5ยังคงเห็นต่างอยู่ครับการสํารวจความคิดเห็นในประเด็ดนนี้เกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องของจํานวนรัชทายาทชายในวงญี่ปุ่นที่มีอยู่ค่อนข้างน้อยณขณะนี้คือมีอยู่แค่3าพระองค์เท่านั้น ญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเคยมีจักรพรรดิน,นีขึ้นครองราชมากถึง8คนนะครับแพระองค์ก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะกําหนดให้รัชทายาทชายในสายสืบราชบัลลังก์เท่านั้นซึ่งกฎหมายนี้เพิ่งมาประกาศใช้ในปี1889หรือประมาณร0อกว่าปีก่อนกฎหมายนี้ชื่อว่า Imperial House Law 1889คือก่อนหน้านั้นเนี่ย มีจักรพรรดินีหรือว่าจักรพรรดิที่เป็นสุภาพสตรีหรือเป็นผู้หญิงได้แต่หลังจะมีมี i m p e r i ์รอ o u s e Law 1889หลังจากนั้นมาต้องเป็นจักรพรรดิเท่านั้นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะ,ะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยราชวงศ์ญี่ปุ่นเนี่ยมีราชทาย,ยาทชายเพียงแค่สามพระองค์อย่างที่ผมบอกไปก็คือเจ้าชายฟูมิฮิโตะอาคิชิโนโนมิยะพระอรุชาในสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะเจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากาชิโนะพระโอรสพระองค์แรกและพระองค์เดียวในเจ้าชายฟูมิิฮตอีีกทนึง พระองค์เพิ่งจะ13บสามชันสาเท่านั้นและเจ้าชายมาซาฮิโตะฮิตาจินมิยะพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งพูดง่ายๆว่าสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันมีพระอนุชาสองพระองค์พระอนุชาหนึ่งพระองค์นะครับก็มีพระโอรสเขี้เพียงพระองค์เดียวเท่ากับว่าตามลำดับผู้สืบสายขัติยองเนี่ยนะครับมีผู้ที่เป็นผู้ชายที่สามารถสืบได้นะครับแค่3พระองค์เท่านั้นตอนนี้คนญี่ปุ่นก็เริ่มกังวลกันแล้วว่าสายเลือดแห่งอมเทรสุ จะสิ้นสุดลงถ้าไม่อนุญาตให้มีจักรพรรดิดีได้นะครับขณะที่สมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตะตัวพระองค์เองและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมาสโกะก็ทรงมีพระชิดยาเพียงพระองค์เดียวก็คือเจ้าหญิงไอโกโทชิโนมิยะ17บันรรษาะนะครับพระองค์ก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆเหมือนพระชิดาพระองค์เดียวเท่านั้นเลยะนะครับจากญี่ปุน่นไปดูที่ฮ่องกงครับที่ฮ่องกงแน่นอนว่าประเด็นที่หลายคนจับตาตอนนี้ก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเขตฮ่องกงซึ่ง ก่อนหน้านี้แกนนําคนสําคัญของกลุ่มการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องอิสรภาพในฮ่องกองอย่างโจชัววองนะครับหนึ่งในแกนนําตั้งแต่สมัยปฏิวัติล่มแล้วนะครับเขาก็ประกาศกล้าว่าจะลงสมัครเป็นหนึ่งในผู้สมัครครั้งนี้และจะช่วงชิงตําแหน่งเก้าอี้สมาชิกสภาเขตที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกาย,ยนเดือนหน้ามาให้ได้แต่ไป,ไปมา,มาปรากฏว่าคณะกรรมาการจัดก,การเลือกตั้งแบนโจชัววองครับบอกว่าเขาไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เหตุผลก็เพราะว่า จุดยืนของวองที่คณะกรรมการสอบถามหลายครั้งแล้วแต่วองก็ยังยืนยันตามเดิมว่าเขาสนับสนุนสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองหรือว่า self determination ซึ่งมันไปขัดกับหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ผู้สมัครทุกคนพึงมีโดยในกฎหมาย,ยระบุไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่สนับสนุนสิทธินี้ก็คือสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองและประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากจีนจะไม่มีคุณสมบัติที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเขตปกครองพิเศษเกาะฮ่องกงแห่งนี้ให้ ไป,ไปในแนวทางของกฎหมายได้โจชัวว่องนะครับก็เลยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทวิตเตอร์ว่าเขาขอประนามรัฐบาลที่พยายามปิดบังเซ็นเซอร์ซ่อนเร้นภาคสิทธิทางการเมืองไปจากตัวเขาคุยง่ายๆว่าว่องอดอนะครับบอกไม่มีโอ,อกาสได้ลงชิงตําแหน่งนี้จริงๆนะตอนที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการรับสมัครเขาสอบถามถ้าว่องไม่ยืนยันเรื่องนี้นะ วงก็ลงได้แล้วนะครับแต่ในท้ายที่สุดวองลงไม่ได้อปิดท้ายกันที่สถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่าคินเคธไฟร์สนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่25ตุลาคมที่ผ่านมาไฟป่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยยังคงลามและก็ขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งสามารถมองเห็นจากนอกโลกได้เลยทีเดียวภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือกลุ่มควันเนี่ยมันพวยพุ่งสูงขึ้นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมองจากดาวเทียมลงมาก็เห็นนะ โดยเฉพาะในเขตโซนมาห่างจากซานฟรานซิสโกเพียงแค่120กิโลเมตรขณะที่ทางเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประกาศภาวะสุขเฉินไฟป่าไปทั่วรัฐ ด้านทางการรัฐแคลิฟอร์เนียก็ระดมเจ้านที่ดับเพลิงหลายร้อยคนพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงเข้าควบคุมไฟปา่าครั้งนี้อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องแต่ว่าสภาพอากาศที่แห้งประกอบกับกระแสะลมที่แรงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไฟปา่าขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วตอนนี้เบื้องต้นทางการแคลิฟอร์เนียต้องประกาศอพยพป,ประชาชนกว่า2 0 0 0 0 0คนออกนอกพื้นที่และยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้ครับ ไฟป่ารุ่นแรงอีกแล้วขยายพื้นที่กว้างขึ้นนะฮะ